Hello everyone, welcome to Aruna Class. Today you're with me, Mam Linda. สวัสดีทุกคนน้อยนี่ตอนทับเข้าสู่ห้องเรียนอรุณาเด้อมื้อนี้มาพบกับแมมลินดาอีกแล้วเนาะในการสรุปประจำอาทิตย์ที่14ของพวกเราเนาะตัวนี้ก็คล้ายๆจะเป็นอาทิตย์ที่เกือบที่ว่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของภาคเรียนเราแล้วเนาะมื้อนี้เนาะแมมได้อยากหยิบจับเอาใจความรักๆประจำอาทิตย์มาสรุปให้พวกน้องภายในคลิปเดียวเพื่อที่ว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะว่าอาทิตย์นี้เขาได้เห็นอย่างเป็นนี่อาทิตย์นี้เนาะเขาเห็นเกี่ยวกับบทสนทนาเนาะที่ว่าถึงการบอกลาเนาะเส้นคำว่า I'm going now แปลว่าค่อยต้องไปแล้วเนาะคือเวลาพวกน้องไปลิ้นน้ำมูแล้วฮอตโมงกลับบ้านพวกน้องก็สามารถบอกได้ว่าI'm going now ค่อยต้องกลับบ้านแล้วหรือค่อยต้องไปแล้วเนาะบายบายก็คือลาก่อนเนาะ See you tomorrow แล้วพบกันในมืออื่นเวลาพวกน้องบอกลาคนอื่นเนาะ I'm going now see you tomorrow ค่อยต้องไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในมืออื่นจังสิก็ได้เด้อแล้วอย่าลืมคำว่าบายบายก็คือคำว่าลาก่อนเนาะโอเคต่อมาแม่นเฮาได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์phases ต่างๆเนาะที่เว้าถึงกิจกรรมเนาะกิจกรรมการกระทำของเฮานี่แหละข้อที่1แม่นคำว่า swim แปลว่าลอยน้ำเนาะคำที่2แม่นคำว่า use chopstick แม่นใช้มือทู่เนาะ chopstick แม่นมือทู่เด้อข้อที่3แม่น fly a kite แม่นกะลิ้นว่าวเนาะพวกน้องได้ไปหาพ่อแม่แล้วบอกว่าว่าวมันหยังเนาะว่าวก็คือการนำเอาไม้บางๆน้อยๆเนาะมาควยกันมัดแล้วก็เอาทงอย่างที่ว่ามีน้ำหนักเบามามัดใส่แล้วก็ให้มันลอยขึ้นไปตามลมเนาะข้อที่4มันคำว่า make a sandwich ตัวนี้มันการเฮ็ดแซนด์วิชเนาะข้อที่5 do a cartwheel มันการตีลังกาหรือว่าตีลังกาเนาะข้อที่6มันคำว่า play the guitar ก็คือเล่นกีตาร์ตามตัวเลยgrammar เนาะซึ่งว่าถึงการนำใช้ can as the question เนาะการนำใช้ can เป็นสร้างเป็นประโยคคำถามเนาะซึ่งคำว่า can แปลว่าสามารถถ้าเฮามาแปลเป็นประโยคคำถามก็คือสามารถบ่เนาะโครงสร้างมันมีอย่างนี้โครงสร้างมันจะมี can บ่งให้ subject pronoun subject pronoun มันอย่าง subject pronoun มัน are you we they he she itเราผู้หญิงเราผู้ชายค่อยเจ้าเราค่อยพวกเขาพวกเขาพ่อแม่อย่างไปแบบนี้เนาะแล้ว object หรือว่า verb 21มันเนี่ยก็คือเป็นคำกริยา2ที่1เนาะเช่นคำว่า swim คำว่า walk ลอยน้ำโบย่างย่างย่างแล่นนอนลิ้นเนี่ยต่างๆไปเนาะแล้วเวลาตอบถ้าถามโดยคำว่า can เราต้องตอบเป็น short answer ก็คือตอบ yes กับ no yes ก็เป็น yes I can yes he can ถ้าเป็น no ก็ no he can't no she can't หรือ no I can't แบบนี้เนาะซึ่งคำว่า can't ย่อมาจากคำว่า cannot ที่แปลว่าบ่สามารถเป็นปฏิเสธเนาะยกตัวอย่างเช่นว่า can you speak English เจ้าสามารถเว้าภาษาอังกฤษได้บ่เวลาตอบได้2รูปแบบก็คือ yes I can หรือว่า no I can't เนาะแล้วว่าเรื่อง phonics time เนาะเฮาเรียนเกี่ยวกับ short u ที่ออกเสียงคล้ายๆสระเออจะออกเสียงเออยกตัวอย่างคำที่ว่าตัวนี้เนาะแม่นคำว่าแมงตับเต่าในภาษาลาวแม่นคำว่า bug เนาะรถมีแม่น bus แล้วลูกนัดตัวนี้จะเป็น nuts เนาะแล้วตัวนี้curb ที่แปลว่าจอกจอกที่ว่ามีงวงเนาะและคำว่า sun ก็คือดวงอาทิตย์และคำว่า pup ตัวนี้เป็นหมาน้อยเนาะเต็มคำเต็มก็คือ puppy เนาะน้องเคยได้ยินโบจะต่างจากดอกคือหมาทั่วไปเนาะส่วนคำว่า pup ตัวนี้จะเป็นหมาน้อยหมาที่ว่าเกิดใหม่นะก็จะเรียกว่า pup หรือว่า puppyคำว่าคำที่ลงท้ายหรือว่าคำที่ลงท้ายตัวยูหรือว่าคำที่มักไปกับสระช็อตยูเนาะที่ว่าเป็นพยางค์เดี๋ยวจะมีคำอย่างนี้มีคำว่า un un ug และ um un ก็คือ n
N จะแทนให้ตัวนอนกเหาะแล้วตัว U T ดิ U ก็แทนให้แล้วตัว T จะแทนให้คำว่าทะหรือว่าทุ้งเนาะ U G และ U ก็แทนให้แล้วตัว G จะแทนให้คำว่าเกกเกจอออกเสียงคล้ายๆตัวกอกไก่เนาะและตัวสุดท้ายแม่น U M U กับM กับมหรือว่าหมอแมวเนาะตัวนี้จะมีคำว่า run burn send fun เนาะตัว UT day สลายจะมีคำว่า but cut shut เนาะ UT day เป็น bug เป็น plug เป็น luck หรือว่าเป็น hug ก็ได้เนาะแล้ว UM day แม่ม UM เนาะสลายจะมักพบแม่นคำว่า gum ที่แปลว่าสีงมzum ที่ว่าแปลว่าทั้งหมดเนาะ drum ที่ว่าแปลว่ากองเนาะแล้วจะมีหลายๆคำแต่ว่าแมมยังบ่ได้หยิบจับขึ้นมาทั้งหมดเนาะแมมเอามาให้เบิ่งเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะเอาเวลาผสมสระเวลาเขาจะฟ้องเสียงเนาะตัวนี้แมมยกคำว่า cup มาให้เบิ่ง c u p c แทนให้คอควายคแล้ว cup ตัว u ตัวนี้จะแทนให้สระมันจะออกเสียงมันจะอยู่ระหว่างกับไม้กั่นนะพวกน้องเวลาอ่านมันจะเป็นเคบเคบจะบ่ออกคับจะบ่ออกเคบแต่มันจะเป็นเคบพวกน้องเข้าใจบ่มันจะอยู่ระหว่างกลางคําว่าคับกับเคบจะเป็นเคบมันจะว่าจังได๋มันจะเป็นคล้ายๆเสียงควับเนาะภาษาอังกฤษมันจะค่อนข้างที่จะออกเสียงยากกว่าภาษาเราหน่อยนึงแต่ว่าถ้าว่าเฮาพยายามฝึกฝนอยู่ตลอดก็สามารถออกเสียงถึกได้เนาะตัวนี้แม่มก็ฝึกเป็นเวลา4ปีเลยแหละจังออกเสียงได้ซํานี้เนาะดังนั้นพวกน้องยังน้อยก็ตั้งใจเรียนเนาะเพราะว่าเฮายังมีโอกาสหลายที่จะเรียนรู้ดังนั้นอย่าพากันขี้คร้านในการเรียนโอเคอ่ะสำหรับอาทิตย์นี้เฮาก็เฮียนแต่ซำนี้เนาะใจความหลักๆจะมีเพียงเท่านี้ใครที่ว่ายังบ่เข้าใจข้อใดยังมีตัวใดที่ว่ายังค้างคาใจก็สามารถอินบ็อกซ์ถามแม่มได้เนาะบ่เป็นหยังโอเคสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้สวัสดีแล้วพบกันใหม่ขอบใจเด้อที่เข้ามาเบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย